่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนที่มาโคมไฟระยะในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทจากที่มีคำล่ำลือต่างๆเกี่ยวกับที่มาของโคมไฟระยะนี้ได้ปรากฏหลักฐานพบในภายหลังว่าโคมไฟระยะในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงจัดซื้อจัดหามาด้วยพระองค์เองโดยปรากฏหลักฐานจากบันทึกของนายลูเซียนซึ่งเป็นชาวฝรั่งเศสได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโคมไฟระยะในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเอาไว้ในปีพุทธศักราช2437โดยมีใจความตอนหนึ่งจากบันทึกว่าจากเพดานมีโคมระยะขนาดมหึมาทำด้วยแก้วซึ่งเคยไปจัดแสดงในงานแสดงสินค้าโลกในปีคริสตศักราช1874หรือปีพุทธศักราช2421นอกจากนั้นยังมีเชิงเทียนซึ่งเป็นชุดเดียวกันกับโคมระยะนี้อีก2อันตั้งอยู่ใต้ภาพเขียนเครื่องแก้วทั้ง3ชิ้นนี้บริษัทเยอรมันได้ซื้อและนำไปขายให้แก่พระเจ้ากรุงสยามและนี่ก็คือเรื่องราวที่มาของโคมไฟระยะในท้องพระโรงพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและหากท่านมีคำแนะนำใดๆหรือมีข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์อยากจะเผยแพร่แบ่งปันอย่าลืมเขียนคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ